สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีค่ะพี่หนุ่มพบกับ Happy English by คุณสมศรีครับค่ะคุณครูครับคุณครูคิดว่าคนเราเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในโลกใบนี้คนเดียวได้ไหมครับไม่ได้ไม่มีทางเลยไม่มีทางครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสังเกตแล้วเนี่ยเราก็มีคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยใช่แล้วก็มีคุณครูครูบาอาจารย์ต่อมาก็เริ่มมีเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์กันหน่อยละว่าเพื่อนดีเพื่อนไม่ดีถูกไหมฮะพอมีเพื่อนโตขึ้นเป็นวัยรุ่นอ้าวเริ่มมีแฟนใช่อ้าวมีแฟนอุ๊ยให้ความสำคัญกับความรักมากกว่าเรื่องเรียนหรือเปล่าถูกไหมครับเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนอยู่รอบข้างใช่ครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเรามีแฟนไม่ถูกจังหวะดึงเวลาไปเนี่ยอาจจะทำให้เป้าหมายเราเสียก็ได้นะครับผมที่สำคัญคือคนที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมีหลายแบบครับบางคนเข้ามาเสร็จทำให้เรามีความหวังดีเลยครับบางคนเข้ามาเสร็จนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้ในชีวิตครับบางคนเข้ามาหลอกให้รักแล้วก็จากไปใช่ครับ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามาหลายๆแบบแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องบอกว่าบางคนที่เข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนกับสวรรค์ส่งคนดีๆมาให้เราใช่บางคนที่เข้ามาอาจจะทำไม่ดีกับเราแต่มันก็กลายเป็นบทเรียนให้เราได้รู้ว่าอ๋อเราไม่น่าจะคบกับคนอย่างนี้นะแต่ถ้ามองเป็นก็เห็นธรรมนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะเสนอคำว่า blessings นั่นก็คือพรหลายๆประการที่ประเสริฐค่ะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า lessons นั่นก็คือบทเรียนต่างๆที่เราได้รับค่ะยกตัวอย่างค่ะ some people come in your lifeAs blessings, some come in your life as lessons. Some people come in your life as blessings. Some come in your life as lessons. คนบางคนเข้ามาในชีวิตเหมือนเป็นพรอันประเสริฐมากมายที่เราได้รับจากสวงสวรรค์ค่ะครับแต่บางคนที่เข้ามาในชีวิตเราอาจจะทิ้งบทเรียนให้เราได้พัฒนาตนเองค่ะอันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ไหมครับครูว่าเราเนี่ยอยากได้พรจากสวรรค์หรืออยากได้คนที่จะทำให้บทเรียนเราเลือกได้ไหมครับเราเลือกไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติเรามีสมาธิเรามีแง่คิดที่ดีมุมมองที่ดีเรามองโลกในแง่บวกไม่ว่าจะเป็นพรหรือจะเป็นบทเรียนเราสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ในการพัฒนาตนเองได้หมดเลยค่ะครับผมถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีปรัชญาในการใช้ชีวิตแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงจะมีความสุขครับกลับมาพบกับ Happy English by ครูสมศรีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV หรือ Facebook Happy English by ครูสมศรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ